สายน้ำไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วเมื่อโจนลาปอต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนาตั้งโต๊ะแถลงข่าวรายยาวจะถึงสาเหตุที่สโมสรต้องจำใจแยกทางกับลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ประจำทีมทั้งที่ก่อนหน้านี้มันน่าจะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันมีหลายๆเรื่องราวได้เกิดขึ้นนะครับและนี่ก็คือประเด็นสำคัญสรุปย่อๆถึงสิ่งที่ลาปอต้าได้กล่าวเอาไว้ให้กับแฟนๆขอบสนามได้รับฟังซึ่งทำเอานึกถึงเกี่ยวกับสัจธรรมของโลกที่มันว่าต่อให้คนเรารักกันแต่มันก็มีเหตุผลที่ต้องแยกทางกันไปการแถลงการของโจลาบอต้าครั้งนี้นะครับประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเจตนารมณ์ของเมสซี่คือต้องการอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปไม่ได้คิดอยากจะย้ายทีมเหมือนกับตอนซัมเมอร์ปี2020อีกแล้วเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างที่บาร์ซ่ามันเปลี่ยนไปมากจากเมฆหมอกปกคลุมตอนนี้กลายเป็นท้องฟ้าแจ่มใสไปแล้วการเจรจาสัญญาของลาบอต้ากับเมสซี่เป็นไปได้ดีและเตรียมการจะมาเปิดตัวให้สัมภาษณ์พร้อมๆกันว่าเขาจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปเพราะว่านักเตะได้ตัดสินใจลดค่าเหนื่อยให้แล้วแต่ก็เป็นกฎเพดานค่าจ้างของลาลิก้านี่แหละครับทำให้การต่อสัญญาครั้งนี้กลายเป็นหมันไม่สามารถลงเอยกันได้ซึ่งก่อนจะไปถึงบทสัมภาษณ์ของลาบอต้าต้องย้อนกลับมามองก่อนว่ากฎเพดานค่าจ้างของแต่ละทีมไม่มีกำหนดเม็ดเงินแบบตายตัวขึ้นอยู่กับว่าสโมสรนั้นทำเงินได้มากเท่าไหร่ดังนั้นนะครับหากสโมสรไหนทำกำไรได้เยอะก็จะมีเพดานค่าเหนื่อยเยอะส่วนทีมไหนทำกำไรได้น้อยก็จะมีเพดานค่าจ้างน้อยตามไปด้วยเท่ากับว่าบาร์เซโลนานะครับซึ่งมีบัญชีติดลบมีหนี้สินมากมายตั้งแต่โควิด-19 ระบาดทำให้พวกเขานะครับถูกจำกัดเพดานค่าจ้างในซีซั่น2021ไว้แค่160 ล้านยูโรซึ่งหากเอานักเตะพวกคูตินโญ่เดมเบเล่กริซมันมาเฉลี่ยกับคนอื่นๆและยิ่งต่อสัญญากับเมสซี่ที่มีค่าเหนื่อยมหาศาลมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่พวกเขาจะตกแต่งบัญชีค่าเหนื่อยให้ตรงกับกฎเพดานค่าจ้างเพราะว่าสโมสรบาร์ซ่าแม่งมีเพดานค่าเหนื่อยสูงถึง 110% ของค่าจ้างทางการกีฬาซึ่งลาปอต้านะครับผมก็เปิดเผยว่าตนเองได้พูดคุยกับคาเบียเตบาสมาทางลาลิก้าแล้วเพื่อจะขอให้ยืดหยุ่นเรื่องเพดานการเงินเนื่องจากลาลิก้าก็อยากให้เมสซี่คาแข่งอยู่ในลีกแดงกระทิงดุต่อไปสิ่งต่อแรกก็เหมือนว่าอนุญาตให้ต่อสัญญากับเมสซี่ออกไปอีก5 ปีแต่หลังจากผ่านขั้นตอนกระบวนการกลับถูกปฏิเสธเพราะว่าเตบาสไม่ยอมผ่อนปลนให้กับนักเตะเพียงคนเดียวเนื่องด้วยทางอนุมัติให้เมสซี่ก็อาจจะมีในกรณีอื่นงอแงกันตามมาซึ่งการแยกทางของเมสซี่เป็นสิ่งที่แฟนบอลทำใจยากลำบากต่อให้ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าแต่มันเหมือนกับมูฟออนเป็นวงกลมโดยจากบทสัมภาษณ์ของลาปอต้านะครับบอกเลยว่าเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนบอลได้แต่เขาก็ทำทุกอย่างแบบสุดความสามารถไปแล้วเพื่อทำให้เมสซี่อยู่กับทีมต่อไปให้ได้แต่กระนั้นนะครับเมื่อไม่มีเมสซี่อยู่กับทีมอีกแล้วลาปอต้าก็ขอมูฟออนเดินหน้าต่อไปเพราะนี่คือสโมสรที่มีบริษัทยาวนานถึง122 ปีพร้อมทำทีมเดินหน้าสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องซึ่งลาปอต้านะครับผมก็ได้ฝากถึงสาวกอาซูกราน่าว่านับจากนี้จะเป็นการเดินทางครั้งใหม่พบเจอความท้าทายใหม่ๆและต้องแสดงให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าบาร์เซโลนาสามารถประสบความสำเร็จได้ต่อให้ต้องปราศจากนักเตะพรสวรรค์ระดับโลกอย่างเมสซี่ก็ตามซึ่งจากบทสัมภาษณ์ลาปอต้านะครับจะมีอยู่ประโยคท่อนหนึ่งที่เขาตำหนิการทำงานของบอร์ดบริหารชุดเก่าโดยระบุชัดเจนว่าพวกเราโชคไม่ดีที่ได้รับมรดกอันเลวร้ายมาจากบอร์ดบริหารชุดเก่าเพราะว่าการเงินมันพังพินาศจากบอร์ดชุดก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตยักยอกทรัพย์ดังนั้นลาปอต้าจะทำอะไรขยับตัวแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะเรื่องของเพดานค่าจ้างที่กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะมันแทบไม่มีช่องว่างในการเปย์ค่าเหนื่อยให้กับเมสซี่ต่อไปแล้วต่อให้ลาปอต้าจะออกมาย้ำบ่อยๆว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับเมสซี่ได้แล้วแต่มันก็ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าทีมได้เนื่องจากกฎควบคุมการเงินของลาลีกาซึ่งมันก็ต้องย้อนไปถึงการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยที่เน้นซื้อตัวมากกว่าปั้นดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นอัลคูตินโญ่เดมเบเล่กริซมันแค่3คนนี้แม่งก็มีราคามากกว่า350 ล้านยูโรและมันก็ต้องแลกมากับค่าเหนื่อยมหาศาลบาร์ตาไทยหลายๆคนตอบแทนได้ไม่คุ้มทุนอีกไร้ความสำเร็จซึ่งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแหละครับทำให้บาร์ซ่าสร้างหนี้สะสมซึ่งตอนนี้มันสูงถึง 1,173 ล้านยูโรแล้วซึ่งลาปอต้าก็ยอมรับตามตรงแหละครับว่าระหว่างการเจรจาต่อสัญญากับเมสซี่มีสโมสรอื่นยื่นข้อเสนอไปหาเมสซี่อยู่ตลอดแล้วนั่นหมายความว่าใกล้เปิดซีซั่นเท่าไหร่เวลาในการเซ็นสัญญาเมสซี่ก็ยิ่งเหนือน้อยมากส่วนปารีสที่มีข่าวกับเมสซี่อยู่ตลอดนะครับทางลาปอต้าก็ยอมรับว่าตนเองไม่ทราบเหมือนกันว่าปารีสสนใจหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับเมสซี่ไม่มีทีท่าว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นและพร้อมต่อสัญญาแบบที่กล่าวไว้ข้างต้นสุดท้ายนะครับผมการต่อสัญญาระหว่างบาร์เซโลนาเมสซี่มันไม่สำเร็จคราวนี้กลายเป็นว่าทีมไหนก็สามารถยื่นข้อเสนอไปหานักเตะอย่างเมสซี่ได้ซึ่งลาปอต้าได้ทิ้งท้ายว่าตอนนี้บาร์ซ่าได้เข้าสู่ยุคใหม่แล้วและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟียวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราด้วยนะ